็ต้องบอกว่านะครับความผูกพันระหว่างแฟนคลับหรือว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่งดงามงดงามนะแล้วตัวก็เองก็อยู่ในวงการมาร่วม30ปีจนปัจจุบันเนี่ยก็มีหลานนี่หลานชายก็เข้าวงการบันเทิงแล้วเป็นนักแสดงเล่นซีรีส์นะครับมันก็เป็นอีกเจเนอเรชันนึงส่วนน้องชินนี่ชินนี่ก็จะเป็นแฟนคลับก็เหมือนกันจากแบบว่าติดตามผลงานตอนนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยก็แบบทำงานด้วยกันไลฟ์ด้วยกันคือต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีๆอะความสัมพันธ์ที่ดีรวมไปถึงแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าอายุน้อยอายุมากหรือว่าจะแบบว่ามองเห็นมองไม่เห็นเนาะเราก็ถือว่าทุกคนเนี่ยเขาก็สนับสนุนเราก็เป็นผู้ที่จะมอบความบันเทิงมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมนะครับสิ่งใดที่เห็นว่ามันน่าจะติดตามหรือน่าสนับสนุนก็เห็นเป็นแบบอย่างอะไรที่ไม่ดีก็ละทิ้งไว้เสพบันเทิงให้เป็นบันเทิงและมีความสุขในชีวิตประจำวันนะครับทุกคนตัวกูเองเนี่ยทำเครื่องสำอางมา25ปีแล้วก็จะมีเครื่องสำอางโครีซีรัมครีมหน้าเด้งแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์ในไลน์ของอาหารทานการกินนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำปลาปะโก้นะครับที่แบบออกมาใหม่แล้วก็มีพริกกรอบคั่วงาอันนี้ออกมา5ปีแล้วแล้วก็มีผลไม้อบแห้งเกรดพรีเมียมแล้วยังมีแคบหมูเพราะบ้านก็ขายก๋วยเตี๋ยวแคบหมูอร่อยมากทอดใหม่ๆกรอบๆนะครับแล้วก็ยังมีน้ำพริกปลาสลิดน้ำพริกปลาดุกฟูที่ของนี่แหละของน้องกอนนะครับก็เดี๋ยวนี้ออกเป็นคู่เลยเป็นน้ากับหลานช่วยกันทำมาหากินนะครับให้กอนพูดในนิดนึงสวัสดีครับกอนณัฐวัฒน์ราชธานินทร์นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับได้ค่ะนี่ก็ประมาณนี้ค่ะมาเป็นแฟนคลับกันเยอะๆติดตามกันในไลฟ์นะคะ